บอยควงสาวหน้าคุ้นไปคอนเสิร์ตโปเตโต้เรียกได้ว่าเป็นพระเอกหนุ่มหล่อสุดเกรียนที่หลายๆคนนั้นต่างหลุดให้มีแฟนเร็วๆสำหรับบอยปกรณ์ที่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้แฟนๆนั้นต่างจริงเจ้าตัวกับสาวคนสนิทอย่างชิปปี้เซรินเป็นอย่างมากและก่อนหน้านี้หนุ่มบอยและน้องวัดใหม่ได้ไปออกงานอีเวนต์ด้วยกันงานนี้เหล่าบรรดาพี่ๆสื่อก็ต่างสัมภาษณ์น้องวันใหม่ถึงเรื่องที่ให้เฮียบอยมีแฟนได้ไหมซึ่งน้องวันใหม่ก็ทำหน้าตาเหมือนกับไม่พอใจอะไรสักอย่างทำเอาเหล่าบรรดาชาวเน็ตต่างสงสัยว่าไม่ปลื้มสาวชิปปี้หรือเปล่าจนหนุ่มบอยต้องออกมาชี้แจงแทนน้องวันใหม่ว่าสนิทกับชิปปี้เป็นปกติแต่สีหน้าน่าจะเป็นเพราะว่าไม่อยากตอบคำถามเรื่องให้พี่ชายมีแฟนมากกว่าล่าสุดดูเหมือนว่าหนุ่มบอยจะเคลียร์ข่าวของสาวชิปปี้ได้ไม่ทันไรก็มีประเด็นเรื่องสาวๆมาให้เหล่าแฟนคลับได้ลุ้นอีกครั้งหลังวันคอนเสิร์ตใหญ่ของวงโปเตโต้หนุ่มบอยนั้นได้ไปดูคอนเสิร์ตนี้กับสาวเกิร์ลลูกสาวคนสวยของผู้จัดมากฝีมือและนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างก้อยปริชัดแถมงานนี้ยังมีน้องวันใหม่ไปอีกด้วยใบหน้านั้นยิ้มแจ่มใสสุดๆเอ๊ะหรือสาวคนนี้จะผ่านด่านผีของน้องวันใหม่ได้แล้วคะอย่างไรก็คงต้องรอให้หนุ่มบอยออกมาตอบคำถามนี้เองดีกว่า